สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะก็กลับมาช่อง Lovely Home อีกแล้วนะคะช่องของคนรักบ้านค่ะวันนี้นะคะเอาเคล็ดลับเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันพุธในปี2563แบบง่ายๆกันนะคะรวมถึงการทำนายดวงพื้นฐานนะคะและต้นไม้มงคลเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันพุธทั้งกลางวันและกลางคืนนะคะก่อนไปดูอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด Subscribe ก่อนค่ะเรามาดูนะคะพื้นฐานดวงของคนเกิดวันพุธนะคะให้เราแยกเป็นวันพุธกลางวันและวันพุธกลางคืนค่ะคนที่เกิดวันพุธช่วงกลางวันนั้นนะคะเป็นคนที่มี2บุคลิกในคนเดียวกันนะคะคนที่เกิดวันนี้ถ้าดีก็ดีใจหายแต่ถ้าร้ายหรือโมโหก็น่ากลัวมากๆเลยนะคะวันพุธโมโหไม่แสดงออกชัดเจนคือเอาคืนทีหลังแบบที่ถูกโมโหไม่ทันตั้งตัวนั่นเองค่ะเป็นคนรักอิสระรักที่อยู่อาศัยไม่ว่าบ้านจะเล็กหรือใหญ่ท่านก็มีความสุขกับบ้านของตัวเองนะคะชีวิตของคนเกิดวันพุธคือพอใจในสิ่งที่ตัวเองมีอยู่นะคะส่วนใหญ่คนเกิดวันพุธคิดและรู้สึกแบบนั้นเป็นคนช่างคิดมีความคิดสร้างสรรค์ช่างคิดแต่ถ้าให้ทำนะคะต้องหาคนช่วยเพราะอาจทำไม่ได้ตามที่ตัวเองคิดนะคะถ้าลงมือทำเองทั้งหมดค่ะคนเกิดวันนี้นะคะจะเหนื่อยเพราะเป็นคนที่มี2บุคลิกค่ะเพราะไม่สามารถยับยั้งชั่งใจตัวเองเหมือนกับต้องการอะไรก็รีบไปทำไม่ได้คิดผลที่เกิดมาก็เรียกง่ายๆว่าทำอะไรไม่เสร็จเรียบร้อยนั่นเองค่ะอย่างไม่รู้ตัวนะคะทีนี้เรามาดูคนเกิดวันพุธกลางคืนกันค่ะคนเกิดวันพุธเนี่ยกลางคืนนะคะเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงนะคะเป็นคนเบื่อง่ายไม่ชอบอยู่กับที่แต่เวลาจะหยุดนิ่งก็ถึงขั้นไม่ต้องการอะไรทั้งสิ้นนะคะเป็นคนที่มีเสน่ห์อาจถึงขั้นหลงตัวเองก็ได้นะคะเป็นคนนะคะที่มีเพื่อนมากมายเป็นที่รักของคนรอบข้างแต่ต้องรู้จักเลือกคบสักนิดนะคะเพราะท่านเป็นคนที่รักเพื่อนพ้องมากเกินไปค่ะเป็นเหตุให้ท่านเดือดร้อนเพราะเพื่อนฝูงค่ะบางครั้งท่านดูเหมือนคนปากหวานแต่บางครั้งก็เป็นคนขวานผ่าซากแล้วแต่อารมณ์ชีวิตของคนที่เกิดวันพุธกลางคืนตัดสินชีวิตด้วยอารมณ์มากเกินไปค่ะซึ่งเราควรแก้ไขเป็นอย่างยิ่งนะคะดวงคนเกิดวันพุธนะคะในปี2563นี้เป็นอย่างไรเรามาดูกันนะคะสำหรับกลางวันก่อนนะคะความรักของคนเกิดวันพุธในช่วงปี2563นี้นะคะโดดเด่นมีโอกาสเข้ามาหลายทางนะคะโดยเฉพาะเรื่องหน้าที่การงานและความรักค่ะทำกิจการใดสำเร็จได้ไม่ยากเพราะคุณมีผู้ใหญ่สนับสนุนนั่นเองค่ะการงานนะคะจะมีโอกาสจังหวะดีๆเข้ามาหลายท่านอาจมีแผนในเรื่องของการเริ่มต้นกิจการใหม่รุยงานหนักเพื่อแนวทางในอนาคตค่ะการเงินนะคะไม่ขัดสนในเรื่องของเงินทองมากมายจากการทำงานนะคะด้านโชคลาภยังไม่เด่นค่ะความรักนะคะคนโสดมีโอกาสลงจากคานทองก็ว่าได้นะคะคนมีคู่หรือครอบครัวครอบครัวจะอบอุ่นนะคะมีการช่วยเหลือเกื้อกูลกันนั่นเองค่ะส่วนข้อระวังนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นให้ระวังเรื่องปัญหาเก่าๆเดิมๆนะคะเมื่อประสบความสำเร็จย่อมมีคนอิจฉาอย่าประมาทในด้านการที่ไว้ใจคนมากเกินไปค่ะการแก้เคสเสริมดวงสำหรับคนเกิดวันพุธกลางวันนั้นปีนี้ให้ทำบุญเกี่ยวกับที่ดินหรือซื้อที่ดินปลูกต้นไม้รอยรอบต้นไม้รอบที่ดินหรือถมรากแก้วของชีวิตนั่นเองค่ะส่วนคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นนะคะคนเกิดวันราหูนะคะปี2563นี้ปีจะเป็นเรื่องราวของความรักความรู้สึกภาวะอารมณ์ที่หงุดหงิดและแปรปรวนง่ายระวังนะคะลักซ้อนลักรวงปัญหาครอบครัวต้องระวังความคิดและอารมณ์ค่ะงานนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนั้นไม่ค่อยโดดเด่นเท่าไหร่นะถ้าเทียบกับคนเกิดวันพุธกลางวันนะคะเนื่องจากสภาวะอารมณ์ที่ค่อนข้างแปรปรวนเกิดภาวะความเบื่อหน่ายไม่ค่อยเอาใจใส่เรื่องการงานเท่าไหร่นะคะและระวังเรื่องปัญหาความละเอียดรอบคอบนั่นเองค่ะการเงินนะคะช่วงกินช่วงเที่ยวเก็บเงินไม่อยู่ต้องวางแผนการเงินนะคะโชคลาภไม่เด่นนั่นเองค่ะส่วนความรักมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องสัมพันธ์เยอะนะคะมีเสน่ห์มากบางทีเลือกไม่ถูกว่าจะเลือกคนไหนนะคะให้ระวังปัญหาหลักซ้อนเงินนั่นเองค่ะและจะทำให้เราเครียดมากในภายหลังนะคะและอาจจะทำถึงปัญหาฆาตกรรมกันได้เลยก็ว่าได้นะคะข้อแนะนำนะคะปฏิบัติธรรมค่ะเพื่อรู้จิตไม่หลงไปกับกิเลสนะคะการแก้เคสเสริมดวงนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนนะคะเติมน้ำมันตะเกียงทำบุญเกี่ยวกับค่าไฟค่ะจะช่วยได้นั่นเองค่ะทีนี้นะคะเรามาดูไม้มงคลนะคะที่ปลูกนะคะสำหรับคนเกิดวันพุธกลางคืนและกลางวันสามารถปลูกได้นั่นเองค่ะต้นนั้นก็คือต้นพูด่างนะคะต้นพูด่างจะส่งเสริมให้มีความเจริญงอกงามในชีวิตคอยอุปถัมภ์นะคะเรื่องการเงินก็ไม่ถึงกับริ้วเร่นะคะเดี๋ยวเราไปดูวิธีปลูกพลูด่างสำหรับคนเกิดวันพุธ
นะคะทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะต้นกุหลาบเป็นต้นไม้ที่จัดว่าปลูกได้ง่ายนะคะโตง่ายนะคะและต้องมีการตกแต่งดูแลให้ดีด้วยนะคะเช่นชอบแสงแดดและต้องการน้ำปานกลางค่ะมีความสามารถในการดูดสารพิษได้ปานกลางแต่คายความชื้นได้มากเป็นพันธุ์ไม้เลื้อยนะคะเขตร้อนลำต้นอ่อนใบเป็นรูปหัวใจสีเหลืองด่างสลับสีเขียวอ่อนและเลื้อยขึ้นในแนวดิ่งนะคะหรือปลูกให้เลื้อยไปตามฝาผนังมีรากอากาศค่ะมีดอกแต่ไม่สวยงามนิยมเลี้ยงเป็นไม้ประดับนะคะมาปลูกขึ้นเกาะหลักเลื้อยพันลวดหรือตาข่ายขึ้นพันไม้ใหญ่รั้วบ้านผนังบ้านได้ค่ะหรือแม้แต่แช่ในเจกันที่สวยงามก็ได้นะคะซึ่งทีนี้นะคะคนที่จะเลี้ยงภูด่างนะคะด้านความเป็นมงคลล่ะคะให้คุณอย่างไรนะคะต้นพูด่างเนี่ยช่วยนะคะเสริมบารมีคุ้มครองคนในบ้านนะคะให้มีความสุขและความเจริญด้วยรูปใบที่มีลักษณะคล้ายหัวใจหากนำมาปลูกไว้ก็จะทำให้คนรักคนนิยมชมชอบนั่นเองเป็นไงมั่งคะสำหรับคลิปนี้นะคะหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆที่เกิดวันพุธนะคะลองไปทำกันดูค่ะและใช้ชีวิตอย่างมีสติอย่าใช้อารมณ์นะคะเนื้อความรู้สึกค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะทีมงานเลิฟลี่โฮมหวังว่าคงเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยค่ะและที่สำคัญอย่าลืมกดแชร์จ้าเพื่อบอกต่อคลิปดีๆแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ